ใจฟังธรรมเทศนาอธิบายธรรมะให้ฟัง จะอธิบายถึงเรื่องวิธีภาวนาอุบายภาวนาโดยเฉพาะ ถ้าหากไม่ได้ภาวนาไม่เข้าถึงจิตถึงใจก็ได้ชื่อว่ายังคิดคนศาสนาไม่ถึงศาสนาแท้นั้นพระองค์เทศนาพูดถึงเรื่องใจโดยเฉพาะถึงเราพูดเอาเถอะพูดไหนพูดไหนก็เอาเถอะต้องพูดถึงเรื่องใจทั้งนั้นคนเราไม่มีใจแล้วตายพูดไม่รู้เรื่องคนตายไม่พูดไม่รู้เรื่องอะไรหรอกคนมีใจนั่นแหละยังค่อยฟังเรื่องราวต่างๆถูกฟังธรรมเทศนาก็รู้เรื่องศาสนาท่านท่าหาก็คนเราไม่มีใจไปไว้ที่ไหน คนมีใจเทศนาคนรักษาศาสนา ศาสนาไม่ได้ไปไว้ในป่าในดงเอาไว้ในบุคคลผู้ที่มีหัวใจนั่นแหละพระองค์ปฏิสัทธาไว้ที่นั่นแหละใจนั้นมันบริสุทธิ์หมดจดปราศจากโทษปราศจากมลทินปราศจากกิเลสจึงเป็นผู้บริสุทธิ์เรียกว่าบริสุทธิ์ถึงที่สุดได้แก่พระอรหันต์ก็ใจนั่นเองใจมัวหมองเศร้าหมองขุ่นมัวด้วยกิเลสทั้งหลายก็ใจนั่นแหละไม่ใช่อื่นใจอะไรเหตุนั้นพระองค์จึงสอนลงที่ใจใจให้บริสุทธิ์คนเรามันเกิดขึ้นมาแล้วนั้นสะสมของกิเลสไว้ที่หัวใจตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายมีการชำระหัวใจน้อยเหลือเกิน มีแต่สะสมกองกิเลสล่ำไปความคิดความนึกถึงแม้จะไม่กระทำสิ่งนั้นๆก็เรียกว่าสะสมกิเลสอะไรกิเลสกิเลสความโลภความโกรธความหลงโดยเฉพาะท่านพูดสามอย่างนี้แหละความโลภมันคิดอยากได้ใจคิดแล้วมันยังคอยค้นควายหามันยังคอยดิ้นรนก็เสือกก็สนวิ่งเต้นหาด้วยประการต่างๆบางทีมันก็หาทางถูกหาทางถูกก็ได้ชื่อว่านี่มัวหมองด้วยกองกิเลสหาทางผิดยิ่งไปใหญ่มันมีแต่ผิดกันทั้งนั้นมันจะกองกิเลสทั้งหมด โทษะความคิดประทุษร้ายคนอื่นชอบใจไม่ชอบใจคิดซะประทุษร้ายเขาชอบใจมันก็เป็นกิเลสไม่ชอบใจก็เป็นกิเลสคิดประทุษร้ายปองร้ายเขาประหัตประหารฆ่าฟันกันโดยศาสตราอาวุธสิ่งทุกประการนั้นเรียกว่าโทสะโมหะความหลงไม่รู้เท่าของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเข้าใจว่าเป็นของดีจึงได้สะสมไว้ที่หัวใจ
เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องกิเลสเอาไปกองไว้ที่ใจทั้งหมดเมื่อยังว่าท่านมีเรื่องกระทบกระเทือนก็นอนนิ่งอยู่ในใจนั้นถ้ามีเรื่องกระทบกระเทือนขึ้นมามันก็ฟุ้งออกมาท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับน้ำน้ำที่เอาไว้นานๆมันนอนลงตะกอนมันนอนลงไปข้างบนก็ใสแต่ข้างล่างมันมีตะกอนนอนอยู่ในนั้นคนที่ทำให้บริสุทธิ์หมดจดได้เพราะใจสะอาดเหมือนกันกับน้ำที่ใสจะถึงขนาดนั้นน้ำใสก็ยังมีตะกอนอยู่ข้างล่างโน่นไม่ใช่ของง่ายๆถ้าหาไปกระเทือนไปทำให้กระเทือนขึ้นน้ำมันก็มีตะกอนขุดตะกอนนั้นทางใต้มันก็ขุ่นขึ้นมามัวหมองกองกิเลสมันเป็นอย่างนี้ทำยังไงอ่ะครับจึงจะบริสุทธิ์ได้หรอก็ด้วยการทำสมาธินี่แหละทำสมาธิให้จิตแน่วแน่ต้องอารมณ์อันเดียวเพ่งพิจารณาดูจิตของตนดูความโลภความโกรธของลมของตนที่เกิดขึ้นในจิตเมื่อเพ่งพิจารณาความโลภความโกรธของลมมันปรากฏในที่นั้นเห็นในที่นั้นมันจะละมันจะวางมันถอนได้ถ้าได้ไม่ถ้าไม่เพ่งพิจารณาโดยเฉพาะมันก็ไม่เห็นไม่ละไม่ความโลภความโกรธของลมนั้นได้ให้เพ่งพิจารณาลงเฉพาะสิ่งอันเดียวเช่นเพ่งพิจารณาความโลภเพ่งแต่ความโลภอันเดียวไม่ต้องความโกรธความหลงไม่ต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนเสียก่อนมันมีหน้าตาอย่างไรมันอยู่ไหนกันแท้มันนอนโคตรคู่อยู่นั่นหรือว่ามันไปอยู่ที่ไหนกันแท้ที่อยู่ของมันมันอยู่ด้วยความสงบไม่มีอารมณ์ต่างหากถ้ามีอารมณ์มันพุ่งออกมาความโลภนั่นเช่นเห็นเขาได้อย่างนี้เนี่ยมันกระทบมันแล้วก็อยากได้เขาครั้นเมื่อไม่มีไม่เห็นอย่างนั้นหรือไม่คิดนึกอย่างนั้นมันก็นอนอยู่ในนั้นนั่นเรียกว่ามันนอนอยู่โคตรคู่นั่นนะจึงเพ่งพิจารณาให้มันเห็นความเกิดขึ้นของความโลภอันนั้นเมื่อเห็นความโลภแล้วมันจะหายจากความโลภนั้นลงไปมันจะหายจากความโลภนั้นไปใจมันจะใสสะอาดขึ้นมาอันหนึ่งจะก่อนนั้นอันที่สองความโทสะคือความประทุษร้ายก็เช่นเดียวกันเมื่อมันนิ่งนอนอยู่นั้นมันก็อยู่นั่นแหละถ้ามีคนมากระทบกระเทือนมาด่ามาว่าเขาโกรธขึ้นมาเลยความหลงมันคือที่ไม่รู้เท่ารู้เรื่องของกิเลสทั้งหลายอันนั้นก็นอนเนื่องอยู่ในนั้นแหละเหตุนั้นจึงพิจารณาให้เห็นตัวของมันแล้วมันสงบลงไปเรียกว่าน้ำใสน้ำใสมันก็ค่อยเห็นตัวมันตัวปลาขึ้นมาได้ทีน้ำใสในห้วงน้ำในวังมันก็เห็นตัวปลาถ้าน้ำใสในโอ่งในอ่างมันก็เห็นเงาขึ้นมามันเห็นเงาเจ้าของถ้ามันไม่ใสมันก็ไม่เห็นเงาทีนี่แหละเมื่อเห็นเงาจะนี่จะส่องดูเงาของตัวเองดูเรื่องหมายความว่าเพ่งพิจารณาเห็นโทษของตน
สิ่งที่ผิดที่ถูกสิ่งที่ดีที่ชั่วเห็นของตัวตลอดเวลานั่นน้ำใสขึ้นมาแต่ไม่ใช่มันหมดมันยังอีกมันลึกซึ้งลงไปกว่านั้นอีกแต่ถึงยังไงยังไงก็ขอให้พิจารณาไปเถอะเพ่งพิจารณาในทีเดียวนี้แหละ แต่ว่ามันยากที่จะเพ่งพิจารณาเดียวเพราะมันมากมายเหลือเกินสัญญาอารมณ์ความจดจำและอดีตอนาคตมันวุ่นมันยากที่สุดที่จะพิจารณาอารมณ์เดียว แต่ถึงจะยากจะลำบากสักเท่าไหร่ก็ควรทำสิ่งเหล่านี้นั่นคนอื่นทำให้ไม่ได้เป็นของเฉพาะส่วนตัวเราทำได้เราชำระได้มันก็เป็นคุณประโยชน์ของแก่เราเราทำไม่ได้มันก็ขาดทุนแล้วเกิดขึ้นมา ชีวิตเป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งเราชำระสักสังจิตของเราให้แสสะอาดได้ในชั่ววันหนึ่งพนาหนึ่งคู่หนึ่งก็ยังเป็นการดีหรือปีหนึ่งเดือนหนึ่งก็ยังเป็นการดีคนหนึ่งได้คนหนึ่งก็เป็นการดีอันนั้นเป็นกำไรชีวิตของเราเราทำไม่ได้มีแต่มักหมอยู่ด้วยกองกิเลสสะสมไว้ด้วยกิเลสยิ่งหนาทึบเขาทุกวันไม่มองเห็นคุณไม่มองเห็นโทษจิตของเราดีและชั่วก็ไม่มองเห็นแล้วแต่มันอยากพาไป ในเวลาที่เราตายแล้วคราวนี้เรารักษาใจเราไม่ได้โมหะครอบคลุมใจเราพาไปในที่ต่างๆในภพต่างๆไปเกิดในที่ภพต่างๆไม่ทราบว่ามีจุดหมายตรงไหนกันเกิดไม่มีจุดหมายคือรักษาใจแล้วไม่ได้ดูแต่บัดนี้ก็แล้วกันในขณะนี้เราก็ไม่มีจุดหมายในวันหนึ่งวันหนึ่งมัวหมองด้วยกองกิเลสแล้วแต่มันจะพาเราไปไม่ทราบไปถึงไหนต่อไหนกันถ้าเรามีจุดหมายอยู่ตั้งสติกำหนดเห็นจิตของเราอยู่เสมอเรียกว่าจุดหมายอันนั้นมีการระมัดระมัดระวังรักษาอยู่นั่นเรียกว่าจุดหมายเราก็เชื่อเอาได้ว่าเราต้องไปเกิดในที่ดีที่ชอบถ้าเกิดในสุคติเนี่ยเพราะเรารักษาใจอยู่ตลอดเวลา รักษาใจไม่ได้มันก็ไม่หมดทางรักษาก็เกิดในจึงว่าเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะคนอื่นทำให้ไม่ได้ของใครของมันทั้งหมดทำด้วยตนเองแท้ๆจะยากจะง่ายแค่ไหนจึงควรทำบางคนเนี่ยว่าเป็นคฤหัสถ์ทำไม่ได้ทำได้คฤหัสถ์ก็ทำได้แต่ครั้งก่อนพุทธกาลหรือสมัยเดี๋ยวนี้ก็เอาเถอะผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ได้สำเร็จโสดาได้กิจสาขานาคาก็มีท้องไปในสมัยนี้ก็เอาเถอะนะผู้ทำสมาธิภาวนาคฤหัสถ์ก็มีมากมายเรื่องหลายนั่นเขายังทำได้ถ้าอุตสาหะวิริยะขยันหมั่นเพียรมีศรัทธาแก่กระทำในทางนั้นพระเป็นเนรถ
ึงบวชเข้ามาไม่ใช่บวชโดยศรัทธาก็มีทมเถบวชแค่ว่าบวชอยู่เฉยแล้วบวชได้ไม่ได้ปฏิบัติก็มีทมเถยังสู้คฤหัสถ์ไม่ได้เห็นนั้นนี่ว่าไม่เลือกหรอกทำได้ทั้งนั้นแหละเราคาดคะเนพูดเฉยๆนี่แหละคฤหัสถ์มันอยู่ทำไม่ได้เพราะคารวะมันกังวลเกี่ยวข้องผัวพันแต่ผู้ไม่ผัวพันนั่นแหละผู้เห็นโทษนั่นแหละละลงในขณะนั้นปัจจุบันมันก็ได้เหมือนกันการละการทิ้งการปล่อยวางไม่ใช่ไปเรียกร้องคนอื่นเราทำเฉพาะคนเดียวเราทำได้ทีเดียวในขณะเดียวนั่นแหละไม่ต้องไปเลือกการเลือกเวลาในสถานที่ใดๆทั้งปวงหมดถ้าหากทำได้แล้วสักคนหนึ่งครั้งหนึ่งมันจะชอบใจแล้วก็ขยันหมั่นเพียรทำอยู่ตลอดเวลานอนนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธสามจบ นึกพุทโธพุทโธจนกระทั่งให้จิตรวมลงไปนึกพุทโธแล้วนึกพุทโธแล้วเอาสติคือผู้ระลึกได้นั่นแหละเรียกว่าสติระลึกได้ในที่ทั้งปวงโอ้จะเรียกว่าสติเอาไปกำหนดเอาจิตที่ว่าพุทโธนั่นอยู่ตรงไหนให้กำหนดเอาตรงนั้นอ่ะไม่ได้อยู่ในที่นอกไม่ได้อยู่นอกอยู่ในกายอะไรทั้งหมดแล้วไม่กำหนดว่าตรงนั้นตรงนี้หรอกแต่มันนึกพุทโธนั่นอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นน่ะจับเอาตรงนั้นน่ะจนกระทั่งจิตมันแน่วแน่อยู่ในที่เดียวคือว่ามันไม่อยู่ที่แรกนั้นนึกพุทโธมันพัดโน่นพัดนี่มันไม่อยู่นิ่ง ให้ดึงเข้ามาอยู่ในที่นั้นไปไหนเอาไว้พุทโธตรงเดียวนี่แหละให้อยู่ในที่เดียวจนกระทั่งมันอยู่นิ่งลงในที่เดียวแล้วมันจะวางคำว่าพุทโธมันจะลืมตัวไปหายไปวับหนึ่งแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นเรียกว่ามันถึงสมาธิเข้าสมาธิแล้วในขณะนั้นไม่ได้คิดไม่ได้นึกปรุงแต่งไม่ได้คิดสงสัยไปมาที่ไหนตั้งเฉพาะในที่เดียวเลยนั่นแหละเรียกว่าถึงพุทโธแล้วนะถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้ว เมื่อมันลงถึงอันนั้นไม่มีคิดส่งไปหน้าหลังไปไหนทั้งหมดอดีตอนาคตปล่อยวางหมดมีความรู้สึกอยู่ถึงพุทโธหรือว่าถึงใจความคิดมันเป็นจิตไม่ใช่ใจคิดนึกส่งไปมาหน้าหลังอะไรต่างหมดได้ยินเสียงก็ส่งไปโน่นเถอะหลับตาไม่เดินตาหรอกมันส่งไปตามเสียงต่างๆอันนั้นมันไปปรุงไปแต่งไปคิดไปนึกนั่นเรียกว่าจิตตัวนั้นน่ะจะต้องรักษาตัวนั้นน่ะมันสำคัญนะ มันถ้ามันรวมเข้ามาแล้วมันเป็นใจใจคือตัวกลางๆนั่นคำว่าใจหมายความของกลางของกลางอะไรทั้งหมดเรียกว่าใจทั้งนั้น
จคนก็อยู่ตรงกลางนี่แหละถ้าใจตรงไหนอ่ะชิดฟันทับกบหน้าอกนี่ทั้งนั้นใจมือก็ใจเท้าฝ่าเท้าก็ชี้ตรงกลางเท่านั้นแหละใจคนก็ชี้เข้ามาตรงกลางหน้าอกแท้ๆได้จริงมันได้อยู่นั่นหรอกคือมันกลางเฉยๆอยู่นั่นอยู่ตรงไหนก็ไม่สักแต่มันยังอยู่เฉยๆนั่นนั่นเรียกว่าใจใจนี้เราจะทดสอบได้มันเป็นยังไงเนาะใจมาทดสอบลองดูเราอยู่เฉยๆกำหนดเฉยๆอยู่เอากั้นลมหายใจดูสักทีเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้การเดี๋ยวนี้ก็ได้สักพักหนึ่งมีคนนั่นน่ะพูดใจนั่นนี่แต่ไม่คิดนึกแม้แต่เจ็บเขาก็การลมหายใจมันก็หายเจ็บไปพักหนึ่งเมื่อจิตพิจารณากำหนดรักษาไว้เมื่อจิตสติรักษาไว้คุ้มครองไว้แล้วมันจะรวมมาเป็นใจตรงนั้นอ่ะถ้าเรากั้นใจจะได้สักคู่ขณะเดียวเท่านั้นน่ะชั่วขณะลมหายใจเมื่อชั่วขณะกั้นใจแต่อันนี้ถ้าหากว่าเรารักษาจิตคุ้มครองจิตจนจิตรวมลงไปจะเข้าถึงใจจะอยู่ได้นานบางทีตั้งสององค์ทั้งสององค์ก็เป็นอยู่ก็อยู่ได้ให้รักษานั่นไว้อย่าลืมรักษานั่นไว้กำพิจารณานั้นอยู่ตลอดเวลาความสุขสงบที่คนปรารถนาความสุขอย่างยิ่งก็คือต้องการตรงนั้นแหละแต่มันไม่ถึงสุขเข้ามีเข้าของเงินทองสรรพัดทุกอย่างมันไม่ใช่สุขแท้มันต้องมีอามิตรต้องกังวลเกี่ยวของมีของมากมีเงินทองมากมายความสุขจริงสุขเพราะใช้สอยเมื่อว่า เราไม่ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์เงินทองไม่ใช่มันใช้มันไม่ใช่ให้เราใช้มันไม่ใช่ว่ามาใช้เราเมื่อใดเรานั่นแหละไปซื้อสิ่งซื้อของอะไรต้องการอาหารการกินก็เรานั่นแหละไปซื้อเรานั่นแหละไปหามาหาเงินมาหาเงินมาแล้วก็เรานั่นแหละใช้เงินเราใช้เงินนะวะ มันได้ความสุขความสบายแท้ได้จริงเงินใช้เราไม่รู้ตัวนั้นจึงว่าไม่ใช่ความสุขถ้าความสุขแท้ที่จริงคือความสงบนิ่งเฉยอยู่นั่นแหละไม่คิดนึกอะไรแต่ว่าชีวิตของคนมาเกิดขึ้นมามันต้องอาศัยของโลกมานี่จำเป็นจะต้องแสวงหาเพราะต้องลำบากกากล้ำไปตามเรื่องถึงว่าเงินใช้แล้วก็ต้องใช้ก็ต้องให้มันใช้ไปก่อนมันยังค่อยอยู่กับเขาได้ท่านท่าไม่ฉะนั้นก็อยู่กับเขาไม่ได้แต่ความเป็นจริงเราหาความสุขตรงนี้ต่างหากคือสุขใจนั้นต่างหากสุขกายนั้นเพียงเล็กๆน้อยๆสุขกายก็คือสุขใจนั่นเองถ้าใจไม่มีก็ลองดูเถอะจะเอาอะไรมาเป็นสุขสุขกายก็หมายความถึงสุขใจนั่นเองแต่คนหาเรียกว่าสุขกาย
คนตายแล้วมันมีความทุกข์อะไรหรอกหมดเรื่องไม่รู้สุขจับทุกข์จับทุกข์อะไรเหตุนี้การที่จะการภาวนาถ้าหากว่าเข้าถึงตรงนั้นแล้วมีความสุขอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ได้ความสุขภายในคือใจให้เห็นความสุขภายในคือใจอย่างอธิบายมาแล้วอะไรนะปวงโมดมันก็เกิดจากใจท่านเห็นตัวใจแล้วจะเห็นหมดทุกอย่างความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆความสุขความทุกข์มันเกิดจากเหตุนั้นจึงควรภาวนาทำความอบรมใจอย่างอธิบายมานี่แหละให้ตั้งจิตตั้งสติพิจารณาจิตอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจะรวมไม่รวมก็ให้อยู่อย่างนั้นให้เห็นอยู่อย่างนั้นการละการถอนมันหากจะถอนเองมันละเองมันหรอก ไม่ต้องไปรู้อื่นใครเห็นนรกสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรต่างๆไม่มีประโยชน์หรอกเราเห็นเราตัวเรานั่นแหละละนั่นแหละความละของเราละได้นั่นแหละเป็นการดีที่สุดพระพุทธเจ้าสอนให้ละตรงนี้ให้ดูตรงนี้ไม่ดูตรงอื่นวิธีนั่งภาวนาน้อมนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงแล้วกำหนดจิต ลงที่กายของเรานี่แหละอย่าไปกำหนดส่งไปในที่อื่นกำหนดตรงที่นี่เราภาวนานึกนาปานุสติคือลมหายใจเข้าออกไว้ที่ตรงจิตที่ว่าจิตในที่นี้หมายความถึงความคิดความนึกไว้ตรงนั้นน่ะให้มันนึกมันคิดอยู่แต่อนาปานสติอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งที่อื่น นึกอยู่แต่อนาปานั่นน่ะเมื่ออนาปานสติเมื่อนึกอยู่อย่างนั้นจิตมันจะรวมอยู่ในที่นั้นไม่ไปที่อื่นการที่จิตรวมในที่เดียวนั้นเรียกว่าคือสักตาจิตจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียว มีอันหนึ่งอันเดียวอยู่เฉพาะอันเดียวเท่านั้นคือสักตาจิตไม่คิดส่งไปหาที่อื่นถ้าหามันส่งไปมันก็ไม่ใช่มันจะได้ที่เดียวมันต้องทำแล้วแล้วแล้วมันส่งก็ดึงมาให้กลับมาสู่ในที่เดียวนั่นแหละถ้าอยู่นั่นแหละนานนักเขาส่งไปดึงเข้ามากลับมาอยู่นั่นส่งไปดึงกลับมาด้วยกันนานนักเขามันจะหาจะเครื่องจิตคอยเครื่องเขาเครื่องเขาก็เย็นลงเย็นลงสงบลงไปมันคอยอยู่ในโอวาทของเราครับคันเมื่อว่าจิตนิ่งอยู่ในที่เดียวแล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่งมันจะรวมเข้า